มาพบกับช่องมายณัฐธิดาแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มากับพระเอกของเราค่ะน้องอาร์ยูเองค่ะถ้าอยู่สกิปได้ก็จะรู้ว่าน้องฉลาดแค่ไหนแต่น้องทาเลยเนี่ยกาฟิวแต่วันนี้นะคะมายมีทริคเล็กๆนะคะอยากจะมาสอนค่ะเพราะว่าน้องแมวทุกตัวนะคะจะชอบขนมแมวเลียค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าน้องแมวชอบขนมแมวเลียแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาทดลองทำขนมแมวเลียแบบโฮมเมดนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะก็มีแค่2อย่างเท่านั้นเองค่ะดูง่ายมากเลยใช่ไหมคะวิธีทำก็ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะอย่าตามไปดูกันเลยนะคะตอนแรกเลยนะคะเราจะเทนมแพะนะคะสำหรับน้องแมวนะคะถ้านมเป็นนมวัวที่สำหรับคนบริโภคไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องจะท้องเสียนะคะไปเลยต่อไปก็จะเป็นทูน่านะคะทูน่าต้องเป็นเฉพาะในน้ำแร่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นในน้ำเกลือหรือน้ำอื่นไม่ได้นะคะน้องแมวจะทานไม่ได้เทลงไปเลยต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือบี้ๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะงวดค่ะประมาณนี้ก็คือได้แล้วนะคะคนต่อยอีกนิดเดียวก็พอแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ต้องพักจนมันเย็นนะคะแล้วก็จะลงไปให้เจ้าเหมียวกินกันด้วยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะไปเจอลูกค้ารายแรกของเราไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปค่ะชื่อน้องชาวเลยนะคะลูกค้ารายแรกของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ